สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะรีวิวกับตัวนี้นะครับกับช็อกโกซิตี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับซันกราสซิสนะครับก็คือเป็นช็อกโกแลตนะครับที่ออกแบบครับในแบบรูปของแว่นตานะจ๊ะสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่านี่เลยจ้านี่ออกเป็นรูปแบบแว่นตานะครับก็แบบว่าเฮ้ยเห็นแปลกดีอ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยากลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่เห็นไหมจ้าสวยดีก็ในนี้นะครับถ้าเกิดอันตามส่วนประกอบนะครับเราก็จะได้นะครับในส่วนที่เป็นโกโก้นะครับก็ใส่ผงโกโก้มา 6.1% นะครับมาเดี๋ยวมาชิมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างจ้าเฮ้ยแต่มันดูแปลกดีอ่ะตัดออกมาตัดออกมาแตนๆแกะออกมาแกะออกมานะครับอ้าวหักจ้าเอาไม่เป็นไรนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันอาจจะว่ามันโดนความร้อนก็ได้ครับไม่เป็นไรนะจ้านี่จ้าปุ๊บนะครับก็อย่างนี้นะจ้าปุ๊บนี่แว่นตาแว่นตานะครับก็ตัวนี้นะครับไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับนี่ความบางก็อยู่งี้นะจ้าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคกลิ่นก็โกโก้ธรรมดานะครับแบบช็อกโกแลตแบบโกโก้ธรรมดาโอ้ยเสียดายเพี้ยนแกะมาแล้วมันหักอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะโอเคแต่เท่ดีโอเคคราวนี้ชิวช่าโอเคครับกินไปครึ่งหนึ่งคราวนี้เหลือรสชาติได้เขาบอกกันนะครับว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันคือช็อกโกแลตนมธรรมดานะครับแต่ถามว่าเกรดก็เกรดทั่วไปไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับเออแต่ว่าที่แปลกใจคือตรงเนี้ยไอ้นี่เห็นไหมครับไอ้ที่เป็นรูปอะไรเงี้ยที่เขาพ่นมาเป็นสีเนี่ยตอนแรกเพี้ยนนึกว่าเฮ้ยมันจะใส่สีใส่กลิ่นอะไรนะครับคือสุดท้ายไม่ครับคือถ้าเกิดหลับตากินกันแบบว่าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันพ่นนะเพราะว่าเหมือนเขาพ่นด้วยช็อกโกแลตหรืออะไรก็ไม่รู้อะตกกัดไปแล้วเนี่ยไม่มีรสชาติไม่รู้ถึงรสชาติเลยก็พูดง่ายคือว่าตัวเดียวคือช็อกโกแลตธรรมดาทั่วไปครับเดี๋ยวไหนเขาเอาแบบหล่อให้มันแบบมีรูปเป็นจุดขายแล้วก็พ่นสีให้มันดูแบบเฮ้ยน่ากินมากนะครับน่ากินมากขึ้นแต่ว่ารสชาติก็ไม่ต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปครับพูดตรงครับโอเคครับถ้าจบการรีวิวคลิปนี้เป็นคลิปนี้นะครับจ้าฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ